ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกมีความสงัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีกายวิเวกถ้าเป็นนักบวชท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนุสาสนุขมูลเสนาสนะเพื่อกายวิเวกไม่มีสิ่งที่มากวนประสาทโดยผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจผู้รับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาใส่ตัวเองเมื่อกายวิเวกได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสมจิตมันก็เป็นบาดฐานของจิตวิเวกคือการเข้าไปหากายวิเวกก็เพื่อจิตวิเวกและเพื่ออุปัฏฐิวิเวกในระยะเดียวกันกายได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวนประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็ไม่ยุ่งตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความวุ่นวายใส่ตนโดยลำพังซึ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบำเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอหาสถานที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ำเสมอสำหรับนักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้ก้าวหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับลำดับกายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นจิตวิเวกคือความสงัดจิตด้วยอำนาจแห่งจิตตภาวนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บำเพ็ญเขาย่อมมีความสงัดภายในจิตใจสงัดจากอารมณ์ก่อกวนตัวเองที่เรียกว่าสมาธิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดับปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกิริยาบทหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องกีดขวางหรือห้ามปรามงานของจิตนอกจากจิตกับภาวนาเท่านั้นที่เป็นเครื่องห้ามปรามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องวุ่นวายหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ตนได้เพราะฉะนั้นจิตตะเวทจึงมีความจำเป็นด้วยจิตกับภาวนาในขั้นที่ควรบังคับก็เช่นเดียวกับเราจับจัดมาฝึกหัดใส่ข้าใส่ไถใส่ล้อใส่เตียนอะไรก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องการขณะที่ฝึกหัดเบื้องต้นสัตว์นั้นต้องผ่าโผล่โลดเต้นดีไม่ดีชนกระทั่งเจ้าของเพราะมันความเข้าใจมันคงคิดว่าเจ้าของจะทำลายมันอะไรทำนองนั้นแล้วเจ้าของต้องฝึกอย่างหนักมือประมาทมันได้นะขณะนั้นแม้จะเป็นสัตว์ของตัวเองมันก็เป็นข้าศึกต่อตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นข้าศึกต่อเขามันต้องมีความรุนแรงต่อกันไม่น้อยและสุดท้ายก็สู้คนไม่ได้เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว์และสัตว์ก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปเองว่าคนไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้ทำอันตรายเขาแต่อย่างไรเป็นเพียงว่าฝึกหรือทำงานชนิดหนึ่งมอบงานชนิดหนึ่งหรือฝึกงานชนิดหนึ่งให้เขาเท่านั้นต่อไปเขาก็ค่อยทำไปเรื่อยเช่นใส่ล้อใส่เตียนก็ดันไปตามเรื่องพอทำนี้ทำนานแล้วเจ้าของก็ไม่ทำใหม่ถึงเวลาแล้วก็จับมาใส่ล้อใส่เตียนแล้วไล่ไปเลยไปขนอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องต้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมา
จนถึงขณะที่เราเริ่มฝึกหัดภาวนาจึงเป็นจิตที่ผ่าโผนอยู่ไม่น้อยเพราะความเคยชินของอารมณ์เราจะมาแยกมาแยกหรือบังคับบัญชาให้เขาคิดเขาปรุงนั้นจึงเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความคิดปรุงกับระหว่างการกับความระงับด้วยบทธรรมใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามจึงเป็นความรุนแรงต่อกันไม่น้อยนี่แหละการภาวนาเกิดความทุกข์ก็เพราะอันนี้แต่จะทุกข์ยังไงก็ตามพึงเทียบกันกับระหว่างสัตว์ภาวนากับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ นี่จิตใจถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภายในจิตจิตได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกปรมาณตนเองคือมีความสงบตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตวิเวกคือจิตมีความสงบสงัดไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปตามเพลินของตนโดยถ่ายเดียวแม้จะคิดก็มีการยับยั้งมีการไข้ควรว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดกิเลสอาสวะหรือจะให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสขึ้นมาจิตก็เป็นผู้ใคร่ครวญพินิจพิจารณาคือสติปัญญานะใคร่ครวญจิตเมื่อได้รับการอารักขาพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นภัยไม่เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณแก่จิตใจให้มีขึ้นเรื่อยๆจิตย่อมนะครับความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นจิตวิเวกนะความที่ว่าจิตวิเวกก็มีความละเอียดไปโดยลำดับเนื่องมาจากกายวิเวกพอควรแก่การแก่งานแม้แต่ขั้นจิตวิเวกก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาค้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสอันควรเป็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้าที่จะทำหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิดต่างๆด้วยปัญญาโดยถือธาตุถือขันธ์หรืออายตนะภายนอกก็ตามภายในก็ตามถือรูปถือเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยเป็นข้าศึกนั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาขุดคุ้ยหาสิ่งที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีตั้งมากมายเต็มหัวใจผู้หนึ่งอ่ะจิตใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะแสดงตัวอย่างผ่าโผนดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอำนาจของตัปปธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับเอาไว้แล้วเราก็พอมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปพอทั้งจิตได้รับความเรียกสงัดจิตก็มีสติปัญญาด้วยการฝึกหัดคิดค้นมีความแยกคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภายในจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตจึงจะผ่านจะพ้นจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ก็นำปัญญาเข้ามาพิจารณาเหมือนเขาคาบนาคาบกลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคาบมูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจแล้วเขาก็หยุดในส่วนสัตว์ฐานะที่รับภาระในการฆ่าการไถจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่มูลฆ่ามูลไถแหละละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วนั่นแหละถึงจะหยุดเรื่องปัญญาของเราจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญจะกี่ครั้งกี่หนในการพิจารณาโดยถือธาตุขันธ์ของเรานี้เป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคาดเราไถค้นคว้าอยู่นั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด
แล้วก็หยุดเองจะฝืนพิจารณาไปได้อย่างไรเมื่อทราบว่าพอแล้วเช่นเดียวกับเรารับทานหิวเราก็ทราบว่าหิวหิวมากหิวน้อยเราก็ทราบเวลารับทานจนพอกับความต้องการแล้วเราจะฝืนให้รับทานได้อีกอย่างไรคำว่าฝืนเจ้าของก็ทราบเพราะความว่าพอกับธาตุขันธ์แล้วเจ้าของก็ทราบอยู่แล้วแล้วยังจะฝืนไปได้อย่างไรนี่มีการพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่จะปล่อยวางหรือหยุดกันได้ในขันธ์ใดมีรูปขันธ์เป็นต้นมันก็หยุดอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้คาดได้ฝันได้หมายไว้ก่อนก็ตามการพิจารณานี้เป็นปัจจตังการเข้าใจเรื่องตัวเองเรื่องธาตุหนึ่งขันเป็นสำคัญเข้าใจด้วยปัจจตังเมื่อถึงขั้นพอตัวในธรรมขั้นใดในขันใดจิตย่อมปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเดียวกับเขาหยุดคาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตำหนิตีเตียน หน้าที่ของสติปัญญาจะเป็นผู้ทำเองหน้าที่ใดที่เป็นการแก้กิเลสอาสวะการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะกันกรองลงไปตามกำลังความสามารถเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอยสอดส่องดูแลสติเป็นสำคัญให้ความรู้นั้นจดจ่อกับงานและปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูสิ่งนั้นๆที่ความรู้กำลังจับหรือกำลังจดจ้องหรือสัมผัสสัมพันธ์อย่างนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองไม่มีใครจะผู้บำเพ็ญธรรมจะกลายเป็นบ้าเป็นบอไปถึงกับกอดธรรมนั่นอยู่ทั้งๆที่พิจารณารอบแล้วคิดดูแต่โลกเขาขึ้นบันไดพอถึงที่แล้วเขายังปล่อยวางอีกโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะปล่อยวางมาถึงที่แล้วสายทางที่เราเดินมามันก็ปล่อยวางหมดปัญหากันไปเองมีการพิจารณานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อพอกับความต้องการแล้วมันก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะให้หมดปัญหาที่เรียกว่าจิตที่เป็นจิตตาวิเวกแล้วกำลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปทิเวสค่อยสงัดจากกิเลสไปโดยลำดับกิเลสประเภทใดก็ตามต้องเป็นข้าศึกต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดเป็นข้าศึกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยว่ากิเลสอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นเชิงไม่ให้เหลือเลยสมกับว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกก็เหมือนกับเสือพ่อมันก็เป็นเสือแม่เป็นเสือลูกเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือเสือมันกินอะไรมันกัดอะไรมันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบไหมเรื่องของกิเลสก็เป็นทำนองเดียวกันนั้นมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วก็ย้ายไปก็ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นพิษเป็นภัยไปหมดเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของดีต้องชำระต้องกำจัดโดยลำดับด้วยปัญญานี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่ออุปทิเวสหากถึงคราวจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องนำมาใช้แบบผาดโผนแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอบจนมุมในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างนี้หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยอาการด้วยสาเหตุใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่พิจารณาในตอนนี้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะไม่มีทางได้ผลและจะเป็นความเสียหายแก่เราไม่น้อยนี่เหตุผลมันบอกขึ้นมาภายในตัวเองเพราะฉะนั้นมีอะไรเราต้องทุ่มลงให้หมดเมื่อจิตได้ตรงใจลงอย่างนั้นแล้วอะไรก็เถอะจะไม่มีถอยเลยทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตามเมฆก็เท่ากับส่วนร่างกายในขันธ์ห้าเท่านั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาก็ดีก็เมฆขันธ์เมฆธาตุนี่เองปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นทํานบปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกประเภททุกแง่ทุกมุม
ที่ทุกเวทนาปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่ง เราถือเอาตรงความจริงนี่เลยคือกองธาตุนี่แหละคือกองทุกข์นะเอาตรงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกข์ความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกข์ส่งเสริมทุกข์ด้วยสั่งสมทุกข์ด้วยส่งเสริมทุกข์ให้มากขึ้นด้วยนี่สำคัญและมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะแก้ความหลงทั้งหลายเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในร่างกายของเรานี้ส่วนใดเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเราถือเอาจุดสำคัญของทุกข์ที่มีมากกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นจุดพิจารณาเป็นสนามรบจดจ่อสติหรือตั้งสติปัญญาลงที่จุดนั้นเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าให้ทุกขเวทนานี้ดับไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ทุกขเวทนานี้ดับเราพิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นนี่เราจะสะดวกมากในการพิจารณาเป็นก็เป็นตายก็ตายอันนี้มันอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งให้มันเป็นอะไรอีกนอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่แล้วประจำธาตุประจำขันธ์เราต้องการแต่เราจะขอทราบเรื่องความจริงในขันธ์อันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปขันธ์เป็นสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เกิดขึ้นแล้วรูปขันธ์ คือร่างกายของเรานี้ส่วนใดเป็นภาชนะในเวลานั้นที่เด่นมากที่สุดคือเป็นทุกข์อยู่ในอวัยวะส่วนใดที่มากที่สุดเรากำหนดแยกแยะดูให้ดีอ้าวสมมติว่าเจ็บอยู่ในกระดูกค้นลงไปในกระดูกให้มันเห็นชัดเจนกระดูกท่อนอื่นๆทำไมไม่เป็นทำไมจึงมาเป็นเฉพาะท่อนนี้ถ้าว่ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆทุกท่อนก็ทุกชิ้นของกระดูกที่มีอยู่ภายในร่างกายเรานี้ต้องเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดแต่แล้วทำไมจึงมาเป็นเฉพาะจุดซึ่งไม่ใช่เป็นความเสมอภาคเลยนี่แสดงว่าความสำคัญความเข้าใจของเรานี้ตรองว่ากระดูกท่อนนี้ชิ้นนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์กระดูกต้องเป็นกระดูกอยู่ 100% ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินลงไปเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาขันธ์กองทัพแห่งความทุกข์กระทุกเอาพูดอย่างนี้หมวดขันธ์ทัพแปลว่าหมวดแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มว่าก้อนอะไรก็แล้วแต่นี่ก็กองทุกข์มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องความทุกข์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นแต่มันไม่ใช่จุดนั้นเป็นตัวทุกข์เวทนาคือทุกขเวทนาต่างหากเป็นเรื่องทุกข์ก็เป็นตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้มีความมุ่งหมายไม่ได้มีเจตนาไม่มีความสำคัญอันใดที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันเกิดขึ้นมามากน้อยจิตถ้าไม่มีเจ้าของไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีผู้รักษาคือสติกับปัญญาก็หลวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นว่าทุกข์นี้เป็นตนว่าตนเป็นทุกข์ว่ากายของตนเป็นทุกข์เพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่มันก็ค้าเข้าไปแบบนี้เองเพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่วๆไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชั่วใดๆมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันมีเดินไปตามภาษีภาษานั้นคือมีแต่ความรู้ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดถูกดีชั่วไม่มีสติปัญญาไตร่ตรองว่าลึกซึ้งอย่างละเอียดหรือผิดถูกดีชั่วประการใดมีแต่ความรู้จึงไม่ทราบว่ามันจะกลัวอะไรจะกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถนนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายมันไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครก็ตามหน้าบ้านหน้าเรือนใครก็ตามมันไม่ได้สำคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รู้ๆไปธรรมดานี่แหละจิตที่มีเพียงรู้ๆเนี่ยเราดูคนที่เป็นบ้านมีแต่เพียงความรู้
ทีนี้จิตของเราในขณะที่เจอกับทุกขเวทนาเจอกับสภาพเช่นนั้นถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆธรรมดาไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดตรงนั้นหรือสิ่งนั้นจะต้องทับมันจนได้แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นสติปัญญาเราพอทราบเฉยๆว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์เวลานี้เราทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เราไม่มีความสามารถที่จะทราบด้วยอุบายต่างๆในการพิจารณาเรื่องของทุกข์ให้เห็นตามความจริงของทุกข์เห็นตามความจริงของกายเห็นตามความจริงของจิตปัญญาขั้นนี้ไม่มีจิตจึงต้องได้รับทุกข์เพราะทุกขเวทนาทั้งหลายเพราะนั้นครอบจิตเพื่อการกดเรื่องทุกข์ให้เป็นความทุกข์ตามความจริงของตนอวัยวะส่วนต่างๆจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกก็ตามให้เป็นความจริงอยู่ตามธรรมชาติของตนต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นความแหลมคมเข้าแยกแยะออกสู่ความจริงของแต่ละชิ้นละอันอย่าให้คะเข้ากันจนกระทั่งถึงจิตให้เป็นผู้ทราบความจริงตามส่วนของความจริงทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งกายทั้งจิตตัวเองด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งชัดเจนไม่สักแต่ว่าเดาเอาความเห็นแจ้งชัดนี้ไม่ต้องบอกแยกเองทีเดียวขอให้เห็นแจ้งชัดเถอะถ้าชัดด้วยปัญญาไม่มีอะไรติดค้างปัญญาสามารถแทงทะลุลึกฟันขาดกระจายไปได้ตามกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาให้มีกำลังมากน้อยนี่เป็นวาระสำคัญเช่นนี้เราจะต้องได้ทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรมถึงความจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยโดยไม่คำนึงถึงเรื่องการเป็นการตายเพราะนั้นเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นนู้นตายอย่างนี้รอกันอยู่ภายนอกนั้นส่วนความจริงๆไม่มองดูกันนั้นที่โลกเรามันถึงทุกข์ถึงมีความลำบากมากมายถ้าเราพิจารณาตามความจริงดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วใครจะไปกลัวตายใครจะไปกลัวทุกข์ทำไมมันเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกลัวถ้าตามหลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบความจริงนี้แล้วไม่ทรงกลัวเรื่องความตายเลยสาวกอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเคยกลัวมาด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องความตายรายแม้แต่สัตว์เขาก็กลัวพอเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่ได้กลัวกันทั้งนั้นนะท่านถือเป็นธรรมดาไปหมดเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นการพิจารณาให้ถึงความจริงเช่นนี้จึงพิจารณาได้อย่างอาหารเมื่อไม่นำความตายซึ่งเป็นสมมติหลอกนั้นเข้ามาปิดกั้นตัวเองแล้วให้เกิดความขยะแขยงให้เกิดความท้อถอยแล้วความกลัวนั้นก็ส่งเสริมกิเลสคือความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกมากมายกับกองเรายังไม่เห็นโทษแห่งความกลัวนั้นว่าเป็นตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์เราจึงได้ทุกข์เรื่อยไปแล้วกลัวเรื่อยไปไม่เห็นใครไปพ้นได้สักคนเดียวเรื่องความตายกลัวก็ตามให้กลัวก็ตามมันไปไม่พ้นแต่ถ้ามีปัญญาที่นิพพานดังที่ว่านี้แล้วถึงจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ตามก็พ้นอยู่ภายในจิตให้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันภายในจิตให้รับความทุกข์ความลำบากเลยเพราะปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเชียบขาดแหลมคมฟาดฟันสิ่งนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือชั่วความจอมปลอมความยึดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าไม่ถึงกันให้ขาดสะบั้นออกจากกันเหลือแต่ความจริงล้วนกลัวตายไปหาอายนะคำว่าตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้พูดใส่ร้ายป้ายสีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูดกันอย่างนั้นสัมพันธ์กันอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าโกหกกันโดยไม่มีเจตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตุถึงผลด้วยการทุ่มสติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัวหาอะไรกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงไปทำไมดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงอ้าวอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าว่าตายจริงให้รู้พิจารณาอย่างนี้ขันคือธาตุรูปประธาตุของเรารูปประขันเรามันก็เป็นรูปอยู่อย่างนี้จะว่าตั้งแต่มันเกิดมามันไม่ได้แปลสภาพจากนี้ไปเป็นอื่นเป็นไหนเลยก็เป็นสภาพอย่างนี้จนกว่าถึงวันอวสานหนึ่งจุดของมันเนี่ยคืออายุของมันมันก็จะหลายลงไปเป็นดินธรรมดาส่วนน้ำก็เป็นน้ำธรรมดาลมก็ออกเป็นลมเป็นไฟธรรมดาเวทนาก็ดับไปเป็นธรรมดาของเขาเท่านั้นอะไรๆก็ดับไปตามธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นของคู่กันมาตั้งเดิมเราจะไปยึดเอาเงามาเป็นตัวเป็นตนไปกลัวเงามันทำไมมีแต่เรื่องเงาทั้งนั้นแล้วกลัวเงาตัวมันจริงทำไมไม่กลัวตัวจริงๆก็คือตัวความหลงนั่นแหละเราไม่กลัวตัวนี้เราก็ต้องเดินแบกหามทุกข์อยู่เรื่อยๆไปหลงท่าหลงขันเรื่อยๆไป
เวลาจะเป็นจะตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนความกลัวเป็นกว่าตายผลสุดท้ายก็ตายไปทั้งสิบกลัวแล้วหอบทุกข์ไปด้วยมีอย่างเหรอนั่นเพื่อให้เข้าใจถึงนี้อย่างชัดเจนจึงต้องตั้งหลักสนามรบลงในระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์เป็นขันธ์จิตเป็นจิตเอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ตาช้าไม่มีเอาถึงขีดสุดกันแล้วตาช้าของขันธ์ก็ไม่มีตาช้าของจิตก็ไม่มีขันธ์สลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมันมีตาช้าที่ตรงไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมีตาช้าที่ตรงไหนถ้าว่าตาช้าก็เต็มไปทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งนี่ก็เป็นตาช้าเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเวทนาเป็นตาช้าที่ไหนมันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิตแน่อาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงของจิตเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตจริงแล้วรู้เท่าได้ถ้าเป็นตัวจิตจริงๆแล้วมันแก้กันไม่ออกแยกกันไม่ออกระหว่างเวทนากับจิตแต่นี่เป็นของที่แยกกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นอาการอันหนึ่งแสดงขึ้นทางกายทุกเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู้แสดงขึ้นทางใจก็รู้แน่ที่เวลาแยกกันได้ดังเด็ดขาดแล้วแสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรู้เท่าด้วยแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่ใช่สมมติคือทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นสมมตินี้แสดงขึ้นที่นั่นเพราะไม่มีเชื้อให้สมมติอันนี้เกิดขึ้นมาได้สัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีปัจฉาที่ไหนมันมีความเกิดความดับธรรมดามันด้วยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุซึ่งเป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมามาทางตาก็ตาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเป็นสื่อเข้ามาหาใจทางหูก็เป็นสื่อเข้ามาหาใจจมูกลิ้นกายเป็นสื่อเข้ามาหาใจใจถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วเพียงรับทราบวินิจฉัยตามหลักธรรมชาติของตนรู้เรื่องตามความจริงแล้วปล่อยวางไปโดยไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางรู้เท่าทันรู้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นสักแต่ว่าผ่านไปผ่านมาธรรมดาเท่านั้นเราก็มีอะไรแล้วคนหนักความตายจริงอยู่ที่ไหนมันไม่มีก็เหลือแต่ความรู้ล้นล้วนแล้วกลัวที่ไหนกลัวตายกลัวอะไรแล้วกลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเขาตัวจริงของมันจึงต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสำคัญความหลงก็ทำให้สำคัญสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเราอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะความสำคัญนั้นแหละเป็นสำคัญหนึ่งแล้วก็ออกมาจากโมหะวิชาซึ่งอยู่ภายในจิตใจมีอันต้นเท้าหรือเป็นรากเหง้าสำคัญและแสดงมาอาการที่สองคือความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจอมปลอมยังไงต้องรู้ความจอมปลอมนี่ด้วยปัญญาปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีไว้เพื่อแก้ของปลอมจะให้เห็นชัดเจนมีเวลาจำเป็นควรที่จะทุ่มตรงนี้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มเหตุเต็มผลถึงขั้นไหนก็ให้มันทราบกันกับจิตของเรานี่ตายจริงก็ให้ทราบกันไม่ตายก็ให้ทราบกันจึงสมนามก็ว่าเราหาของจริงต้องให้รู้ความจริงด้วยในตัวของเราเองเราจะไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านนะจะเชื่อตามตำหลักตำราอะไรเรื่อยในกาลมาสูตรท่านแสดงไว้เชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได้นั่นท่านหมายถึงว่าถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นท่านว่าอย่างนั้นถ้ามาในปฏิเสธโดยประการทั้งปวงว่าไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำหลักตำรามันตามเป็นขั้นๆมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไปหารูปคำความเชื่อเหล่านั้นมายึดมาถือแสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่มากเราช่วยตัวเองไม่ได้นั่นเชื่อตัวเองได้ก็ช่วยตัวเองได้เท่านั้นนี่ธรรมะข้อนั้นจึงสรุปลงมาในจุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งว่าไม่เชื่อใครเชื่อปัญญาที่พิจารณาตามความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเรานี้เท่านั้นเมื่อรู้นี้ชัดเจนแล้วก็ประจักษ์หายสงสัยไปหมดอะไรจริงอะไรปลอมรู้หมดนะผลสุดท้าย
สิ่งที่เรากลัวเรื่องความเป็นความตายมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะความกลัวนี่มันเป็นกิเลสเมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแล้วมันจะเอาอะไรมากลัวแน่มันก็หมดปัญหานี่ถึงคราวที่จะพิจารณาเอาให้เต็มที่เป็นฐานต้องพิจารณาอย่างนั้นเราไม่เสียดายอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องกลัวเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมาเราพิจารณาให้มันเห็นความจริงตามสมมุติซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราด้วยสั่งประจักษ์แล้วก็หายสงสัยนี่แหละระหว่างสงครามกับเราระหว่างขันธ์กับจิตเป็นสำคัญระหว่างจิตกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตที่ซึ่งเคยอธิบายแล้วนี่เป็นขั้นละเอียดเป็นขั้นสุดยอดของกิเลสยอดของกิเลสก็ดังที่อธิบายแล้วยอดของปัญญาก็เน้นกันลงที่ตรงนั้นฟาดฟันกันลงที่ตรงนั้นจนกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือคำที่ว่าสมมติลึกขึ้นที่ว่าสมมติไม่มีเหลือคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีจะมีอยู่ในสภาพใดข้างนอกก็ดีข้างในคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างเราก็ดีจะมีอยู่ภายในใจก็ดีหมดตัณหาไปโดยประการทั้งปวงไม่ได้ไปตำหนิอะไรไม่ได้ไปชมอะไรว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดีเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิติชมเพราะเชื้อแห่งการความตำหนิติชมมันหมดไปแล้วหาความติชมมาจากที่ไหนนอกจากมีแต่ความจริงล้วนๆโดยหลักธรรมชาติเท่านั้นนี่การเอาชัยชนะเอากันที่ตรงนี้ชนะตัวเองชนะอย่างนี้แหละแสนสุขพระสัตว์สุขเอาชนะตนเองเอาที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวตัวเองให้พิจารณาอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมลงถึงขั้นยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีภายในใจและได้พิจารณากันด้วยยอดแห่งปัญญาจนสิ้นสุดลงไปนั่นแหละที่ว่าลบล้างสมมติลบล้างหรือล้างป่าช้าล้างที่ตรงนั้นความเกิดจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นเกิดเป็นอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นความดับแห่งความเกิดทั้งหลายไม่มีเลยที่ตามที่ท่านว่าลูกข้างนาทีอาชาตตะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดก็คืออยู่ที่จุดนั่นแหละเมื่อลบล้างป่าช้าได้หมดด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วทุกย่อมมามีแต่ผู้ไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นจิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องกิเลสเอาพูดถึงเรื่องจิตจะเกิดความคิดความปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้คิดให้ปรุงอะไรทั้งหมดท่านจึงไม่เรียกว่าเกิดที่นี่ออกจากนี้เมื่อธาตุขันธ์สลายไปหมดเรียกว่าล้างธาตุล้างขันธ์ไปโดยการตายตามสมมตินิยมแล้วก็เป็นอันมาล้างป่าช้าไปในตัวเสร็จเลยป่าช้าที่จะเอาธาตุเอาขันมาตั้งเป็นป่าช้าภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไปป่าช้าของจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนจริงนอกจากนิพพานังปรมังสุขังฉะนั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่านั้นไว้นำไปพิจารณาคนพ่อลงมาตายที่จุดนี้เรื่องชัยชนะเรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์สุดพ้นมีนี้เท่านั้นจึงขอยุติเพียงเท่านี้